ด้วยสภาวะนะคะปัจจุบันอะไรเงี้ยโอเคจะมาเล่าเรื่องลางสังหรณ์และกันเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเอง 2-3 วันก่อนนะคะไม่ใช่ 2-3 วันก่อนสิอาทิตย์ก่อนว่าจะเล่าแล้วล่ะแต่ยังคิดว่าเอ๊ะหรือว่าฉันอุปทานไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นที่นั่งพิมพ์บทสวดที่ลงไปในคลิปสั้นๆที่ให้ท่านนะคะก็มันเป็นโปรแกรมใหม่ที่เราไม่เคยทำเราก็เลยแบบทำแล้วมันยากมากเลยทั้งที่มันไม่กี่บรรทัดใช่ไหมคะก็เลยทำไปสักพักหนึ่งเลยแต่มันยังไม่ได้ก็เลยกดแท็บเล็ตจะไปดูหนังบอกว่าไปหาดูหนังดีกว่าแต่ว่าโทรศัพท์นะยังทำงานมือนึงก็จะทำงานอยู่แล้วก็กดแท็บเล็ตไปจะไปดูบอกว่าเออไปดูหนังซีรีส์จีนดีกว่าก็เลยกดไปก็เลยไปเห็นไม่คือเราไม่ได้ลงชื่อหนังไปเราแค่บอกว่าซีรีส์จีนมันก็จะขึ้นมาหลายเรื่องใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องแรกที่ดิฉันเห็นคำว่าเสียนจ้างดิฉันก็โอ้โหหนังจีนสู้กันแน่เลยก็เลยกดเข้าไปหลังจากที่เรากดเข้าไปแล้วเราก็มาทำงานที่มือถือต่อเราก็คืออยากฟังหูนะอยากฟังค่ะแต่มือนะอยากทำงานก็เลยว่ากะว่าจะฟังเอาแต่เสียงแล้วทีเนี้ยหนังก็ดำเนินไปเราก็คิดแหละว่าเอ้ยทำไมอันที่เราพิมพ์อยู่เนี่ยมันก็ยังไม่ได้สักทีมันยังเรายังจัดระบบมันไม่เป็นนะคะเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่เราเพิ่งจะทำและทีเนี้ยก็เลยดูและทีเนี้ยพิมพ์เสร็จเรื่องมันก็จะดำเนินไปเรื่อยๆพิมพ์ใกล้จะเสร็จแหละเรื่องมันดำเนินไปเรื่อยๆจนท่านบอกว่าพระอาจารย์เสียนจ้างเนี่ยท่านเดินทางด้วยเท้าถึง4ปีกว่าจะไปถึงนาลันทาเป็นที่เป็นเรียนที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เรียนพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะถ้าดิฉันพูดผิดก็ขออภัยคือเป็นที่เรียนของพระสงฆ์ต่างๆที่เรียนเกี่ยวกับประวัติหรือว่าเรียนเกี่ยวกับประวัติของพุทธศาสนาตามแนวทางของท่านอะไรอะค่ะก็เลยพอดีตัวเองแบบทำเสร็จก็เลยมาดูหนังบอกว่าเอ้าหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเหรอคือมันเป็นความบังเอิญเหมือนท่านสอนเราแบบเหมือนท่านสอนเราตรงที่ว่าเราบอกว่าเฮ้ยไม่กี่บรรทัดเองทำไมทำยากจังเลยเนี่ยทำไมมันยากเย็นขนาดเนี้ยโดยที่ท่านเหมือนเสียงที่บอกว่าเดินทางด้วยเท้า4ปีด้วยความยากลำบากกว่าจะไปถึงอินเดียเพื่อไปเรียนเนี้ยค่ะเรียนพุทธศาสนาเนี่ยดิฉันก็เลยมานั่งดูจริงจังดิฉันก็เลยน้ำตาไหลไปด้วยแล้วก็แบบโอ้บางอย่างเราไม่ได้ตั้งใจที่จะหาหรือว่าจะฟังแต่ว่าเหมือนมีบางอย่างสอนเราไปสอนในสิ่งที่เราอยากรู้หรือว่าสิ่งที่เราแบบกำลังคิดนะคะโดยที่เราไม่ได้ค้นหาเลยนะว่าต้องดูหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าจะหาคำว่าหรือว่าจะหาอะไรแต่เหมือนคำว่ามันเป็นเหตุบังเอิญมากเลยเรื่องนี้คือเป็นพระเขาให้ชื่อเขาว่าเสียนจ้านมหาบุรุษธรรมก็คือหลังจากดูไปแล้วใกล้จะจบแล้วมาดูถึงรู้ว่าท่านเนี่ยเป็นพระอาจารย์ในประเทศจีนอยู่ในราชวงศ์ถังแล้วไปเดินทางด้วยเท้าไปศึกษาร่ำเรียนเพื่อจะเอามาเผยแผ่ที่จีนอุ้ยคนลุกและทีเนี้ยดิฉันก็เลยท่านก็ไปเรียนที่นาลันทาเนี่ย5ปีแล้วก็เดินทาง4ปีด้วยเท้านะคะเดินทางคนเดียวนะคะก็จะมีพบเจอใครระหว่างทางด้วยแล้วก็ไปเรียนที่อินเดีย5ปีพระอาจารย์เสียนจ้างเนี่ยท่านเป็นคนที่เรียนเก่งมากตอบคำปัญหาธรรมะได้ละเอียดลึกซึ้งและทีเนี้ยเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าคือท่านอ่านแล้วเข้าใจลึกซึ้งนะคะไม่รู้จะบอกว่าไงและทีเนี้ยพระอาจารย์ที่สอนพระอาจารย์เสียนเจ้านี่ก็ไม่อยากให้ท่านกลับมาแต่ว่าท่านบอกว่าท่านน่ะตั้งใจมาเพื่อศึกษาร่ำเรียนแล้วเอาไปเผยแผ่ที่จีนท่านก็เลยตอนที่ท่านเดินทางกลับมาก็จักรพรรดิน่ะก็ให้คนมารับระหว่างทางอะไรเงี้ยค่ะดิฉันตื่นขึ้นมาก็เลยมาเล่าให้น้องฟังน้องเลยบอกว่ายาย
ถ้าเป็นราชวงศ์ถังที่เป็นพระอาจารย์ท่านแรกที่ไปเรียนแล้วเอามาเผยแผ่ที่จีนเนี่ยน่าจะเป็นพระถังซังจั่งพระถังซัมจั่งหรือเปล่าที่อยู่ในราชวงศ์ถังดิฉันบอกว่าเฮ้ยเราก็ไม่แน่วะเราก็ไม่เก่งประวัติศาสตร์เท่าไหร่หรือว่าไม่คือไม่ค่อยลึกซึ้งในพุทธศาสนาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือดูนะดูผ่านหูผ่านตาสมัยดูหนังเรื่องพระถังซังจั่งนี่ก็ดูนะคะแต่ว่าคือดูตั้งนานตั้งแต่เด็กแล้วค่ะก็เลยบอกว่าท่านก็สอนเราโดยที่แบบจะบอกว่าความบังเอิญหรือว่าอะไรยังไงไม่รู้อ่ะอันเนี้ยท่านก็อาจจะคิดว่าเอ้ยบังเอิญหรือเปล่าเดี๋ยวดิฉันจะมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงแล้วทีเนี้ยจะมาพูดถึงเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องเซนที่แม่นนี่แหละค่ะสวดพระคาถาไปสักระยะนึงถ้าเราคิดอะไรเราจะรู้สิ่งนั้นโดยที่มันจะมาเองโดยที่เราไม่ได้ไปค้นหาเลยว่าสิ่งเนี้ยต้องเป็นยังไงหมายความว่ายังไงหรืออะไรดิฉันเห็นโลกปัจจุบันเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะดิฉันก็เลยบอกว่าดิฉันเคยดูสารคดีเกี่ยวกับการวิวัฒนาการของโลกเราคือตั้งแต่สมัยก่อนที่ไม่มีมนุษย์เป็นแบบนี้ที่เขาทำสารคดีนะคะดูตั้งนานแล้วแล้วหลังจากนั้นมาก็มีมนุษย์แล้วก็จะมีโรงงานมีควันมีอะไรเงี้ยคือจะพูดถึงว่ามนุษย์เราทำลายโลกของเราแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วต่อไปจะไม่มีมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเหมือนที่ท่านพูดนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้ดิฉันก็เลยว่าอยากดูสารคดีแบบนั้นอีกครั้งจังเลยที่เราเคยดูและทีเนี้ยเมื่อวานตอนเย็นก็ดูก็ไม่ได้หานะคะไม่ได้หาแค่คิดเราก็เลยไปเห็นในหน้าของโน้ตเห็นในหน้าของแท็บเล็ตนะคะมันขึ้นเขียนคำว่าโฮมเราก็นึกว่าเป็นหนังแล้วก็กดเข้าไปโดยที่เราไม่ได้อ่านรายละเอียดมันไงคะเราเห็นแต่คำว่าโฮมแล้วก็กดเข้าไปนึกว่าเป็นหนังสยองขวัญอะไรเงี้ยชอบดูหนังสยองขวัญก็กลายเป็นว่ามาเป็นสารคดีเกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยตั้งแต่มีภูเขามีทะเลมีอะไรเงี้ยแต่ไม่มีมนุษย์อะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็จะกล่าวถึงว่ามีแบคทีเรียแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นแบบนั้นแบบนี้มีต้นไม้มีอะไรขึ้นมาจนมีมนุษย์จนมีการสร้างโรงงานอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่เหมือนบังเอิญมากเลยแบบคือเหมือนที่ท่านบอกว่าคิดอะไรได้แบบนั้นแล้วทีนี้จะมาพูดเรื่องอันนึงเมื่อวานนั่งอ่านข่าวอยู่ในเว็บไซต์หนึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องหลายๆเรื่องอะค่ะรวมกันแล้วทีนี้มันจะมีตอนที่กดเข้าไปก็ยังไม่เห็นแล้วทีเนี้ยเลื่อนลงมาอ่านก็จะเห็นกรอบข่าวเล็กๆเกี่ยวกับผู้หญิงคนที่ชื่อจิตรดาที่เป็นข่าวเมื่อวานเห็นไหมคะที่18ปีก่อนที่แกไปไล่แทงนักเรียนนะคะที่โรงเรียนอะไรนะคะเซนคาเบียนหรืออะไรคะที่ว่าแต่ว่าไม่มีใครเสียชีวิตดิฉันอ่านข่าวตอนแรกเห็นแวบเห็นหน้าแกในกรอบข่าวเล็กๆก็ไม่ได้สนใจเพราะมันเป็นข่าวเก่าไงฮะเป็นเกี่ยวกับเขาพูดถึงเรื่องอาชญากรรมนะในข่าวกรอบเล็กๆตรงนั้นแต่เป็นข่าวเก่านู้นตั้งแต่ปีนู้นแล้วทีนี้อ่านข่าวปุ๊บก็ยังไม่จบตาก็แวบมาเห็นแกอีกครั้งนึงในกรอบข่าวนั้นก็เลยบอกว่าเธออย่าบอกนะว่าเธอออกมาจากคุกแล้วและเธอมาฆ่าคนอีกคือมันดีดขึ้นมาอะค่ะความรู้สึกมันดีดขึ้นมาแบบเนี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าตัวเองคงคิดไปเองอะไรเงี้ยก็ตอนเย็นเลยสักทุ่มหนึ่งของโรมาเนียก็บ้านเราประมาณ4 ทุ่มอะไรเงี้ยค่ะโรมาเนียใช่แล้วทีเนี้ยก็เลยมาอ่านข่าวใน Google เห็นหน้าผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาบอกว่าผู้หญิงคนที่ชื่อจิตรดาเนี่ยแกไม่ได้ติดคุกมั้งคะเพราะว่าเขาพิสูจน์แล้วว่าแกเป็นบ้าเขาก็เลยไปรักษาแกแล้วปล่อยให้แกมาอยู่ที่ไหนคะนครปฐมหรือเปล่าคะแล้วทีเนี้ยแกเพิ่งไปแทงเด็ก4ขวบตายเมื่อวันก่อนนะคะแล้วแกแทงตายแล้วแกก็มามอบตัวเองเลยที่สถานีตำรวจนะคะดิฉันบอกเอ้าอย่างนี้ก็มีด้วยคือแบบคือมันเป็น3เหตุการณ์ที่แบบคือเหมือนถึงว่าเราแวบแล้วเราได้เห็นแล้วได้ดูแล้วมันเป็นความจริงอะค่ะก็เลยว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอคือเหมือนที่หลวงจะคิดอีกแบบนึงแล้วเหมือนที่หลวงตามาบอกค่ะสวดไปสักระยะนึงเนี่ยเซนมันจะแม่นขึ้นยิ่งคนที่มีเซนแม่นอยู่แล้วแล้วมาสวดพระคาถานั่งสมาธิปฏิบัติเซนมันจะยิ่งแม่นขึ้นไปอีกคือ
ถ้าใครที่รู้ว่าตัวเองเซนแม่นแล้วมาปฏิบัติเนี่ย